อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนทำให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านแทนสถานที่ที่รัฐบาลจัดหาไว้ได้รวมถึงลดการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่เดินทางภายในประเทศถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่รัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์เพื่อให้ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกับไวรัสได้นอกจากนี้ประชาชนยังไม่ต้องแสดงผลตรวจในการเข้าใช้บริการสถานที่ส่วนใหญ่และสามารถเดินทางภายในประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนแสดงความโล่งอกแต่ก็ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกระทันหันของรัฐบาลจีนเช่นกันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลจีนก็ยอมถอยออกจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์และมองหาวิธีที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับไวรัสเช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลกและมีขึ้นขณะที่จีนกำลังเผชิญกับคลื่นการติดเชื้อครั้งใหญ่ที่สุดกว่า 30,000 คนต่อวันหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มดังกล่าวมีประชาชนแสดงความเห็นในแง่มุมที่แตกต่างออกไปโดยผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์บางคนตั้งคำถามถึงการเร่งรีบเปิดประเทศและเขียนข้อความว่าระบบสาธารณสุขจะรับมือผู้ป่วยไม่หวาดไม่ไหวและผู้สูงอายุจำนวนมากจะติดเชื้อมันเริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะนี้ขณะที่ผู้อยู่อาศัยในนครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าพวกเขาจะป้องกันเชื้อไวรัสด้วยตนเองผู้อาศัยในนครเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งระบุว่าไม่เคยกังวลกับโควิด-19 เลยเพราะรู้สึกว่าคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาและยิ่งกังวลมันน้อยเท่าไหร่ก็ส่งผลต่อเราน้อยเท่านั้นเขาคิดว่าเราจึงควรผ่อนคลายและซื้อยาสำหรับการป้องกันตนเองอย่าเผชิญโรคด้วยความกลัวด้านสำนักข่าวไชน่าเดียรายงานว่าเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมกับการเปิดเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์เครื่องเล่นสถานบันเทิงสดร้านอาหารและร้านค้าบางแห่งอาจยังไม่เปิดให้บริการหรือให้บริการน้อยกว่าปกติส่วนร้านอาหารบางแห่งอาจยังไม่เปิดให้บริการหรือให้บริการน้อยกว่าปกติด้านรัฐบาลฮ่องกงประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับลดระยะเวลาการกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้สัมผัสใกล้ชิดจาก7วันเป็น5วันรวมถึงข้อบังคับสำหรับผู้เดินทางเข้าฮ่องกงที่ต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการตรวจแบบเร่งด่วนติดต่อกันทุกวันก็ปรับลงจาก7วันเป็น5วันส่วนมาตรการอื่นๆเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามัยและการใช้แอปพลิเคชันติดตามเข้าใช้สถานที่ในอาคารสาธารณะผับบาร์และร้านอาหารยังคงมีผลบังคับใช้ถึงวันที่28ธันวาคมนี้ส่วนที่ไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเร่งทุกเขตสุขภาพรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีกว่า 20%เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ประชาชนมีกิจกรรมรวมกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวสังสรรค์ประชาชนพร้อมใจเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างคึกคักโดยรอรับบัตรคิวแถวยาวหวังเสริมภูมิคุ้มกันลดอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่แนวโน้มผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ